สวัสดีค่ะพบกับเล่าเรื่องผ่านเลนส์ดิคอลเลกเตอร์ไลฟ์ทอล์คค่ะวันนี้ไอ้นันทวันอื้อติวงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วค่ะหรือกำลังทยอยเข้ามาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสแบบใช้ได้เห็นรูปหรือว่าได้เจอท่านในตามงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยท่านนี้แบบขึ้นชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่ริเริ่มในการจัดอันดับเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่หายากในรัชกาลที่9เลยถ้าไอพูดมาในลักษณะนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะพอเดาออกว่าเป็นใครกันแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวไอต้องชวนคุยก่อนว่าแบบช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าแบบใครมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าชอบเล่าเรื่องผ่านเหรียญตอนไหนเนี่ยสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะหรือว่าในตอนถัดไปเนี่ยอยากฟังเรื่องราวของเหรียญอะไรเกตหน้ารู้อะไรหรือว่าอยากฟังแขกรับเชิญท่านไหนเนี่ยค่ะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวไอจะรวบรวมแล้วก็ส่งให้ทีมงานแล้วก็ช่วยกันดูว่าเราจะเชิญแขกท่านไหนมานะคะสำหรับตอนนี้ใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะคะย้ำเวลาออกอากาศอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่าช่วงตอนนี้ค่ะสถานการณ์ก็อาจจะยังไม่ได้ปกติมากแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยทางทีมงานก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการมาเป็นการสัมภาษณ์แบบออนไลน์แทนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังไงเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีการไปพบปะนักสะสมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังไงช่วงนี้ก็แต่ละท่านก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับเวลาออกอากาศของรายการเล่าเรื่องผ่านเหรียญนะคะเราก็จะเจอกันทุกๆวันจันทร์ค่ะก็จะมีเล่าเรื่องผ่านเหรียญที่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องราวของเหรียญ นั้นนะคะแล้วก็มีรายการเล่าเรื่องผ่านเหรียญดีคอลเลกเตอร์อันนี้จะเป็นการพูดคุยกับนักสะสมเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการสะสมของแต่ละท่านนะคะมีความเป็นมายังไงนะคะอันนี้ไอ้ก็มาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะไอ้เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่กำลังทยอยเข้ามาค่ะก็อยากจะฟังแขกรับเชิญของเรามากๆแล้วถ้าใครอยากฟังเนี่ยไอ้ว่าแบบถ้าแบบใครไม่หัวใจมารัวๆเนี่ยท่านแบบไม่เล่าให้ฟังเอางี้ดีกว่าต้องแบบกดหัวใจมารัวๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยค่ะไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทำแต่ว่าแบบอยากให้แบบชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะคะถ้าแบบใครอยู่ในวงการเหรียญหรือว่าแบบกำลังเริ่มต้นสะสมหรือว่าแบบกำลังอยากได้รับความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบหมุนเวียนในรัชกาลที่9เนี่ยค่ะไอ้ว่าแบบท่านนี้เนี่ยแบบตอบโจทย์ทุกคนมากๆถ้าพร้อมเราต้องแบบกดมาเรื่อยๆนะคะกดไลค์มาเรื่อยๆหรือจะฝากหรือว่ามีคำถามอะไรถึงท่านเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไอ้จะได้รวบรวมแล้วก็นำให้ท่านอีกทีนึงค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะไอ้ว่าท่านก็คงตื่นเต้นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านได้แบบมีโอกาสสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวไอ้ว่าเดี๋ยวต้องไปถามท่านอีกทีนึงไอ้เชื่อว่าตอนนี้หลายๆเพื่อนๆที่กำลังเข้ามาค่ะอยากจะพูดคุยว่าแบบเส้นทางการสะสมของท่านเนี่ยมีความเป็นมายังไงกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไอ้ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับอาจารย์อรนพแก้วปทุมทิพย์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณไอ้แล้วก็สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สบายดีไหมคะก็ยังสบายดีแต่ไปไหนก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่านะฮะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ยังเยอะกันอยู่นะฮะประมาณนั้นค่ะอาจารย์ฉีดวัคซีนอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็กำลังรอเข็ม2อยู่เนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะไปฉีดเข็ม2ละอีก5วันจะไปฉีดเข็ม2ของไอก็จะได้ใกล้ฉีดเข็ม2แล้วเหมือนกันค่ะก็ช่วงก่อนๆเวลาไปงานใหญ่ๆที่ไหนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเหรียญอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสพบเจอกับอาจารย์ได้ครับใช่ครับผมจำได้ดีครับช่วงนี้แบบพอไม่ได้แบบไปไม่ได้มีงานมาจะ2ปีแล้วอะค่ะอาจารย์ก็เลยแบบไม่ได้แบบมีโอกาสไปเจอหน้าท่าตาใครเลยก็คงเป็นไปอย่างนี้กันทั้งหมดแล้วนะผมว่านะเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกกันแทบจะทุกฝ่ายด้วยซ้ำนะไม่ค่อยสะดวกกัน
ครับไอเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังเข้ามาฟังเนี่ยต้องคิดถึงอาจารย์มากๆแน่เลยค่ะถ้าใครเป็น FC อาจารย์นี่แบบพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะว่าเป็น FC อาจารย์อันโนบนะคะหรือว่ากดหัวใจเข้ามาได้ค่ะอาจารย์จะได้แบบโอ้ยแฟนคลับนี่มารอติดตามเกาะขอบสนามกันเลย อันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะอาจารย์ที่แบบมีการสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์แบบนี้ค่ะครับครับครับผมฮะเป็นครั้งแรกนะฮะปกตินี่ผมก็จะก็เรียกอะไรสดสดทุกครั้งอะนะไม่มาประเภทออนไลน์ลักษณะอย่างนี้ก็มันจะไม่เป็นอย่างไรที่ใหญ่ก็จะไปก็ไปพูดกันก็อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแบบพูดคุยกันสนุกบนเวทีหรืออะไรอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นจะมากกว่าครั้งสุดท้ายตอนที่อาจารย์ได้ไปออกงานนี่น่าจะเป็นช่วงต้นปีที่มีงาน TINF ใช่ไหมคะที่อาจารย์ไปขึ้นเวทีเสวนาอันนั้นน่าจะเป็นงานสุดท้ายก่อนที่เราจะไม่มีอีเวนต์กันยาวมากเลย ใช่ไหมครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าไปงานอะไรที่ไหนยังไงนะแต่ล่าสุดจริงๆนี่ก็ถ้าจะขึ้นเวทีจริงๆที่แสดงก็คือน่าจะเป็นงาน160ปีลงกระสาบนะที่ลังสิตนั่นแหละครับโอเคโอ้อันนี้ไอ้ก็ได้พูดคุยกับอาจารย์มาในเบื้องต้นแล้วไอ้ว่าแบบตอนนี้เพื่อนๆน่าจะแบบอยากฟังเส้นทางการสะสมของอาจารย์เนื่องจากว่าอาจารย์มีเรื่องราวการสะสมที่น่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ไอ้ต้องยกเวทีให้อาจารย์เลย เดี๋ยวไอ้เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีเพื่อนๆที่กำลังเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ได้รู้จักอาจารย์ไอ้อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าอาจารย์เป็นใครคะอ๋อก็ผมก็เป็นนักสะสมรุ่นกลางเก่ากลางใหม่นะครับชื่ออันนบแก้วปทุมทิพย์นะครับเส้นทางการสะสมของผมนี่ก็มันก็เป็นเหมือนมนุษย์ยุคค่อนข้างจะเก่าสักหน่อยนะ จริงๆแล้วการสะสมของผมเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันก็คือตอนที่ผมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนะฮะคือผมที่ผมเรียนเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนะครับนะชื่อมหาลัยสถานที่ตั้งนี้ก็รู้นะวังท่าพระอาจารย์จบคณะอะไรมาคะอะไรคณะสถาปัตย์ครับอ๋อคณะสถาปัตย์ครับสถาปัตย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ก่อนก็ไม่คือไม่คิดจะไปเรียนอะไรอย่างอื่นนะเพราะเราชอบวาดรูปนะฮะก็เลยคิดว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นด้านหลักอะไรประมาณนี้นะฮะก็เพื่อเรียนสายวิทยาศาสตร์มาก็เลยคิดว่าหน้าที่จะเรียนคณะสถาปัตย์มากกว่าคณะจิตรกรรมหรือมัณฑนศิลป์ความจริงผมก็เลือกสอบประเภทอย่างเงี้ยนะฮะสถาปัตย์จิตรกรรมมัณฑนศิลป์แต่เผอิญก็มาติดสถาปัตย์ก่อนเพราะว่ามันเราเรียนมาทางด้านสายวิทยาศาสตร์นะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะก็เริ่มเรียนก็ประมาณปี2516นะแต่ว่าไอ้การ2516แล้วบางคนไม่เกิดแน่นอนนะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเกิดครับผมฮะเพราะนั้นก็เราก็เรียนในมหาวิทยาลัยนี้นะฮะตอนนี้ไอ้จุดเริ่มต้นของการสะสมจริงๆเนี่ยมันก็จะมาประมาณสักเราเรียนไปสักปี2ปีนะประมาณสักปี2518อันนี้ก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสะสมแต่นี่ไอ้การรู้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสะสมนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของการสะสมของผมเนี่ยมันอยู่ที่สถานที่นะครับสถานที่คือวังท่าพระมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยมันติดอยู่กับกรมศิลปากรนะแล้วมันก็เป็นศูนย์กลางของเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์นะฮะเกาะรัตนโกสินทร์ก็คือศูนย์กลางของกรุงเทพเลยนะฮะนะฮะทีนี้เดินข้ามถนนไปก็เป็นวัดพระแก้วละใช่ไหมฮะแหล่งรวมสิ่งสะสมเลยค่ะครับฮะแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เดินข้ามไปอีกหน่อยก็เป็นสนามหลวงใช่ไหมฮะฮะแล้วคือรอบตัวของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีแต่สิ่งที่เรียกว่าอะไรของสะสมนะเลยไปตรงนู้นท่าพระจันทร์ก็มีตลาดพระนะฮะตลาดพระเอ๊ะอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ครับอย่างนี้คือไอ้ไม่แน่ใจว่าช่วงเวลานั้นยังมีตลาดสนามหลวงอยู่ไหมอะคะอ๋อมีครับตลาดสนามหลวงนี่เท่าที่ผมทราบมานี่ก็คือผมเข้าไปเขาก็มีกันอยู่แล้วนะตลาดสนามหลวงนี่น่าจะเริ่มต้นมีมาตั้งแต่ปีสักถ้าผมเคยอ่านประวัติ
น่าจะสักปี2500ประมาณนั้นนะ mm-hmm. แล้วก็ครับแล้วก็มีมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไปจบเอาปี2525ตอนนั้นก็ย้ายสนามหลวงกันประมาณนั้น mm-hmm. นะเพราะฉะนั้นสนามหลวงก็มีจุดเริ่มต้นมาประมาณสักน่าจะสัก25ปีได้นะฮะ oh. ประมาณนั้นผมก็อยู่ในช่วงที่เขาก็ยังมีสนามหลวงอยู่นะครับ mm-hmm. ครับผมประมาณนั้น oh. ครับจริงๆแบบถ้าจากที่ไอ้ฟังหลายๆท่านนะคะที่แบบว่าทันรุ่นสนามหลวงเนี่ยอย่างป้าป้าไอ้ก็ทันก็เขาก็จะแบบว่าเหมือนมีความทรงจำเกี่ยวกับตลาดสนามหลวงเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเหมือนเป็นแบบที่รวบรวมเหมือนแบบเป็นที่แบบพบปะกันเลยอะค่ะครับถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดสนามหลวงนะหรือแม้รอบบริเวณแถวธรรมศาสตร์ติดกับวัดมหาธาตุเนี่ยพวกนี้นี่เป็นแหล่งรวมของสิ่งสะสมแบบทุกอย่างนะถ้าคุณหาอะไรไม่เจอเนี่ยประเภทนี้นะถ้าคุณไปแถวๆนั้นนะมักจะเจอนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีอะไรหลายอย่างซึ่งคุณจะไม่ค่อยได้เจอก็จะไปเจอแถวๆนั้นนะอันนี้จุดเริ่มต้นของผมเนี่ยนะก็คือเรื่องอย่างว่าผมก็เสาร์อาทิตย์ว่างนะคือไอ้การเรียนหนังสือของผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างประหลาดอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าเราก็มักจะทำงานกันค่ำค่ำกลางคืนนะก็คือหมายถึงนั่งอยู่ในสตูดิโอเนี่ยทำจนเนี่ยทำไปครับทำไปก็หลับไปแล้วก็นอนก็กลายเป็นมนุษย์ซึ่งกินอยู่นอนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งมันก็เป็นไปกันแทบทุกคณะนะจะเป็นอาการอย่างเนี้ยนะแต่พระเอิญก็โชคดีนิดนึงตรงที่ว่ามหาลัยเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะฮะค่อนข้างเล็กแล้วรวมๆแล้วนักศึกษารวมๆแล้วทั่วๆไปเนี่ยมีอยู่4คณะเท่านั้นนะคณะหนึ่งก็รับปีละ30คนนะเพราะฉะนั้นปีนึงก็ได้100กว่าคนนะเรียนกัน 4-5 ปีก็รวมแล้วก็ไม่เกิน600คนนะฮะมันก็เดินชนกันไปชนกันมาเล็กๆนะอยู่ในพื้นที่แคบๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยนะกับเวลาที่ผมใช้ไปกับสิ่งต่างๆทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยมันก็อยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามองไปมองมามันก็เป็นสิ่งสะสมนู่นนี่นั่นทั้งนั้นมองไปข้างหน้าก็เป็นวัดพระแก้วมองข้างด้านนี้ก็เป็นสนามหลวงมองไปอีกทีก็เป็นทางเดินไปท่าพระจันทร์มีสนามพระมีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยามว่างของผมเสาร์อาทิตย์นะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรนะก็เดินไปสนามหลวงนะครับสนามหลวงเดินเดินไปนะสนามหลวงก็เปิดนี่ก็ไม่ชัดเจนด้วยว่าสว่างมีแสงสว่างก็คือเปิดละ แล้วก็เลิกเมื่อไหร่ก็มืดเมื่อไหร่ก็จนขายไม่ได้กันนะมืดจนขายไม่ได้ก็เก็บของกลับกันประมาณนี้สนามหลวงในสมัยนั้นก็ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มมาจัดของจัดข้าวจัดของกันเย็นวันศุกร์นะก็จะเอาเต็นท์เอาผ้าใบมาขึงมัดอยู่กับต้นมะขามนะครับแล้วก็ถึงเวลาตอนเช้าก็ขนของมาขายกันนะผมก็ยามว่างผมในเสาร์อาทิตย์ไม่ลาผมก็เดินมันก็เดินสนุกนะเพราะมันไม่รู้จะทำอะไรนะครับเดินเดินรอบสนามหลวงเอากันอย่างนี้นะรอบนึงก็ใช้เวลากันเป็นชั่วโมงอยู่แล้วนะถ้ายิ่งหยุดดูของอะไรนี่มันก็โอ้ยครึ่งวันก็ยังอยู่ได้เพราะมันก็เดินเพลินไปเรื่อยนะคุณลองนึกดูนะถ้ามันสนามหลวงเนี่ยมันก็คล้ายๆสวนจตุจักรบ้านเราณเวลานี้ตลาดจตุจักรนะครับมันก็แหล่งรวมของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณอยากจะได้อะไรคุณอยากจะเห็นอะไรมันก็มีให้เห็นกันนะเพราะนั้นจุดความประทับใจของผมเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่สนามหลวงจุดที่ลงไปอีกว่าทำไมสนามหลวงมันถึงเป็นความประทับใจของผมก็คือว่าเวลาผมเดินไปรอบสนามหลวงเนี่ยผมก็จะไปพบกับร้านขายเหรียญ นะผมคะเนว่าสมัยนู้นก็น่าจะมีสักประมาณ 4-5 ร้านนะครับ 4-5 ร้านผมก็ไปยืนมองดูเอ๊ะเขาทำอะไรกันขายอะไรกันก็มองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะว่ามันก็แปลกดีเนาะมันมีเหรียญอย่างนี้ด้วยเนาะมีอันอย่างนี้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์คะงั้นอย่างนี้ไอ้ถามนิดนึงค่ะแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์ไป
เริ่มต้นจากการที่แบบไปเดินตลาดที่สนามหลวงเงี้ยค่ะครับแล้วสิ่งของสะสมที่อาจารย์ได้มาแรกๆนี่คือได้จากที่นี่เลยป่ะคะเราได้เป็นอะไรบ้างใช่ครับคือไอ้ของสะสมผมเนี่ยมันก็ได้ด้วยหนึ่งการที่ผมเดินรอบๆสนามหลวงเสร็จแล้วก็มันก็จะไปเจออยู่เจ้าหนึ่งนะฮะเจออยู่เจ้าหนึ่งซึ่งโอ้เจ้านี้ผมถือว่าเป็นความประทับใจมากๆเลยนะสำหรับคนรุ่นผมหรือรุ่นก่อนผมเนื้ออะไรเนี่ยคือมีร้านหนึ่งนะขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านลุงเข็มลุงเข็มนะเนี่ยร้านลุงเข็มเนี่ยเขาโอ้แฟนคลับสมัยก่อนของลุงเข็มนี่เยอะมากครับเยอะมากขนาดเรียกว่ายังไงรู้ไหมลุงเข็มเนี่ยก็จะเดินมาแล้วนะตอนเช้านะเช้าวันเสาร์เนี่ยนะก็จัดร้านให้ลูกน้องจัดร้านไปตั้งวันศุกร์แหละเขาก็จะเดินมาวันเสาร์เดินมาลุงเข็มนี่มาดการเดินนี่โอ้โหเด็ดขาดจริงนะลุงเข็มจะใส่สูทเลยนะใส่สูทใส่หมวกเลยนะถือกระเป๋าเจมส์บอนด์มาเนี่ยมองไกลๆนี่แม่มันยังพวกหนังก็อดฟาเธอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันดูเท่มากเลยใช่ไหมเท่มากครับเท่มากครับแล้วลุงเข็มเดินมานี่ก็จะมีลูกน้องกันละกันนะผมไม่รู้จะเรียกอะไรนะลูกน้องเดินตามมา 4-5 คนนะหอบของหอบอะไรมาพลุงพลังลุงเข็มก็เดินนำหน้าใส่สูทใส่หมวกมาถือกระเป๋าเจมส์บอนด์สีดำเดินล็อกปั๊บมาจนกระทั่งถึงหน้าร้านของตัวเองเห็นไหมลุงเข็มมาถึงหน้าร้านนี้มีแฟนคลับของลุงเข็มมาเนี่ยมามุงออกันอยู่รอแล้วนะแฟนคลับมารอแล้วนะฮะดูว่าวันนี้ลุงเข็มจะมีอะไรดีประมาณนี้ลุงเข็มแกก็ไปถึงปั๊บลุงเข็มก็ยกกระเป๋าเจมบอนวางบนโต๊ะถอดหมวกวางปั๊บเปิดกระเป๋าเจมบอนพวกขึ้นมาปั๊บลุงเข็มก็จะหยิบในกระเป๋าคือเงินหยิบแบงค์ออกมาเป็นปึกๆเป็นแผ่นๆเป็นอะไรเงี้ยนะโอ้ทุกคนก็เริ่มฮือฮากันมุงกันเข้ามานะคิดดูนะไอการมุงการดูของลุงเข็มเนี่ยมันหนักข้อกว่าบริเวณกลางสนามหลวงกลางสนามหลวงนี่เขาจะมักจะมีไอ้พวกมายากลหรือมีอะไรมาเล่นๆเนาะนะคนยังมุงน้อยกว่ามุงล็อกของคุณเข็มนะมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมามุงก็จะดูไอ้ผมก็ไม่รู้นะเห็นเขาไทยมุงผมก็ไปดูมุงด้วยเขาเหมือนกันนะแทรกๆดูโอ้ลุงคนนี้นี่เก่งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนคุณลุงเข็มเหมือนเป็นไอดอลในสมัยนั้นเลยใช่ไหมคะโอ้แน่นอนครับถ้าใครเป็นนักสะสมในยุคนั้นถ้าไม่รู้จักลุงเข็มนี่ถือว่าเชยที่สุดโอ้ขนาดนั้นเลยเนี่ยครับประมาณนั้นเลยครับเพราะลุงเข็มเฟื่องสุดแล้วครับตอนนั้นนะฮะลุงเข็มเฟื่องสุดแล้วตอนนั้นเนี่ยผมครับอย่างนี้อาจารย์ก็ส่วนหนึ่งนี่อาจารย์ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากลุงเข็มด้วยใช่ป่ะคะที่แบบอันนั้นส่วนหนึ่งครับคือลุงเข็มเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกมุมหนึ่งในการสะสมของผมปกติผมนี่ก็ชอบสะสมอยู่แล้วนะปกตินี่ผมลักษณะนิสัยผมเนี่ยนะผมชอบวาดรูปแล้วผมก็ชอบเล่นดนตรีแล้วผมก็จะเก็บของสะสมจุกจิกจุกจิกจุกจิกอะไรของผมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็มีด้วยหรือผมก็คิดในใจนะพวกเหรียญสะสมเนี่ยนอกจากพักเครื่องหรืออะไรซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เอาดีทางนั้นมากสักเท่าไหร่นะครับก็มาทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปดูแฟนคลับก็เยอะแสดงว่าของพันอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าเก็บเหมือนกันนะคือมันเป็นสิ่งเล็กอ่ะนะใส่กระเป๋าก็ได้หรืออะไรไม่ใช่หอบกันมาเป็นอะไรใหญ่ๆโตๆมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยเหรียญแรกที่ผมจำได้ผมซื้อจากลุงเข็มเป็นเหรียญบาทรัชกาลที่5นะเหรียญบาทรัชกาลที่5นะซื้อมาน่าจะสภาพดีครับสภาพสัก 90% กว่านะเกือบ UNC เลยนะก็ซื้อมาจะในราคา200บาทนะซื้อมาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะยังไงซื้อเสร็จก็ต้องวิ่งไปหาซื้อกล้องส่องพระมาส่องอีกอะไรประมาณนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นครับคือองค์ประกอบมันไม่ครบเครื่องแล้วจะไปมองยังไงไม่รู้เรื่องก็ต้องไปซื้อแว่นส่องพระมาส่องดูอะไรประมาณนั้นอย่างนี้แสดงว่าตอนที่อาจารย์จ่ายตังค์ซื้อเหรียญมาค่ะตอนนั้นอาจารย์ก็ยังไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องมาดูเหรียญอะไรใช่ไหมคะครับก็คือซื้อเพราะความน่าสนใจ
ก็ความแปลกน่าสนใจของเหรียญความแปลกของเหรียญซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีเหรียญอย่างนี้ด้วยหรืออะไรอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามไปก็เลยอ่ะถูกใจก็เลยซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยราคาก็พอจะซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรมากมายนะแต่ก็ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะดูยังไงนะอ้าวก็ต้องไปหาซื้อแว่นส่องพระมาส่องดูซิอะไรส่องดูมันก็ท่าดีกันอะไรประมาณเนี้ยนะโอ้ยอย่างนี้ไอ้สงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วอย่างในช่วงยุคนั้นนะคะเหมือนกับว่าเริ่มมีคู่มือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้เราศึกษาอย่างคะอ๋อยังไม่มีครับณเวลานั้นเนี่ยคือผมเนี่ยมืดแปดด้านนะฮะความรู้เกี่ยวกับเหรียญนี่ถือว่าเป็นศูนย์นะถือว่าเป็นศูนย์แต่ผมนี่โชคดีอยู่นิดนึงคือผมเป็นคนที่ช่างสังเกตคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดและก็ช่างสังเกตนั้นเวลาผมดูอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะดีดลูกคิดอยู่ในหัวละน่าเก็บไหมอย่างนู้นอย่างนี้ไหมหรืออะไรประมาณเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประกอบกับผมก็คิดว่าของพวกนี้น่าจะเก็บนะเพราะไทยมุงเยอะครับไทยมุงนี่มาหนึ่งพ่อค้าก็มานะนักสะสมก็มานะขาจรที่มาจากต่างจังหวัดก็มาเดินเตะๆอยู่วนๆอยู่แถวร้านลุงเข็มเนี่ยนะผมวนไปวนมาก็หยิบเหรียญออกมาแล้วก็มาเสนอขายผมบ้างอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะมันก็เลยกลายเป็นขออย่างนี้ก็มีด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยคิดว่ามันก็น่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสะสมอะไรประมาณนั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการสะสมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ว่างๆเราก็จะเดินเข้าไปในตลาดนัดสนามหลวงวีเอ็นมาร์เก็ตเนี่ยนะฮะเพราะนั้นแถวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแถวมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นแหล่งซึ่งมีคนเยอะนะคนเยอะนี่ก็คือหนึ่งคนมาที่วัดพระแก้วก็เยอะนะฮะคนยุโรปเยอะมากครับนะฮะคนยุโรปเยอะมากมีหลากหลายทุกเกือบทุกประเทศนะในยุโรปก็จะมาเที่ยววัดพระแก้วกันนะถ้าคนเอเชียก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นประเทศจีนยังไม่มีนะประเทศจีนนะยังไม่มีนะตอนนั้นยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ปะปนกันระหว่างสนามหลวงบ้างแล้วก็ในวัดพระแก้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทั้งแม้วัดพระแก้วเนี่ยก็เป็นแหล่งอะไรรู้ไหมครับแหล่งแรกเหรียญครับจ่ายแลกเหรียญ นะครับแต่ก่อนอยู่ในวัดพระแก้วนะเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นจะซื้อจะแลกเหรียญอะไรต่างๆวิ่งเข้าวัดพระแก้ว ก่อนจะวิ่งเข้าไปก็ต้องถลกแขนเสื้อลงมานะไม่งั้นเดี๋ยวทหารเขาไม่ทหารเขาไม่ให้เข้าทำตัวเรียบร้อยก็ไป อะไรประมาณนั้นครับเป็นอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ไอ้ฟังอาจารย์เล่าแบบเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอ่ะร้านลุงเข็มเนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่แบบทำให้อาจารย์อ่ะเริ่มมาสะสมแล้วทีเนี้ยค่ะเมื่อตั้งแต่ช่วงไหนอะคะที่แบบพออาจารย์แบบเริ่มซื้อแหละแล้วพอเมื่อไหร่อะคะที่แบบว่าอาจารย์แบบรู้แล้วว่าแบบอยากจะเริ่มสะสมจริงจังจะแบบจะมาทางนี้แหละตอนนั้นเมื่อไหร่อะคะก็มันก็ติดพันกันมาเรื่อยนะผมว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์โลกที่ประหลาดอย่างแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยคือถ้ามันมีเหรียญที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยเหรียญที่สองคุณไอ้เป็นไหมนะผมมันต้องอย่างเป็นอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าเมื่อมีเหรียญที่เรามีความรู้สึกเราพอใจแล้วมันก็มีคุณค่าจะคุณค่าทางด้านราคาก็ดีคุณค่าทางด้านความรู้สึกก็ดีเนี่ยเราก็มักจะต้องหาเหรียญที่สองแล้วเราถ้าเรารู้ต่อมาว่ามันก็ต้องมีเหรียญที่สองเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งที่ไอ้สิ่งที่เรารู้มาเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงเราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะมันไม่มีตำรับตำราอะไรที่จะให้เราไปเปิดดูอะไรอย่างจริงเราก็จะต้องไปถามพ่อค้าหรือถามคนขายอะไรอย่างนู้นข่าวสารที่เราได้เราก็จะได้จากทางด้านพ่อค้าหรืออะไรเนี่ยเป็นด้านหลักนะครับก็จะเป็นคือจริงๆพูดง่ายๆว่าในช่วงที่อาจารย์เริ่มสะสมอะค่ะตำราอะไรก็ไม่มีการที่จะแบบหาข้อมูลสักอย่างหนึ่งคือเราต้องใช้วิธีถามจากคนที่คนนู้นมาประกอบกันใช่ไหมคะถูกครับฮะก็จะมีหนังสือออกมาอยู่เล่มหนึ่งก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะผมเคยซื้อมาก็เป็นหนังสือก็เรียกว่าหนังสือชื่อหนังสือ
20 Century of Coin แต่ง20 Century of Coin แต่งโดยคุณโทนี่โอลิเวอร์นะอันนี้ก็เป็นตำราเล่มบางๆนะผมก็ไปซื้อมานะแล้วก็เปิดดูนะก็โอเคนะมันก็ได้ความรู้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับกับบางทีเราก็จะต้องไปหาอะไรนะแม่พ่อค้าบางทีเขาก็เก่งนะเขาก็ไปซื้อหลอกไอ้หนังสือเวอร์คอยนะก็ซื้อหลอกมาในหมวดของประเทศไทยนะแล้วก็มาแม็กแล้วก็ขายผมก็ซื้อมาก็เปิดดูมันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนตำราเบื้องต้นนะซึ่งเรารู้ได้โดยการที่เรียกว่ามันมีอย่างนี้ขีดจำกัดมันก็ยังเยอะอยู่นะเราจะไม่ได้รู้มากเหมือนกับเด็กสมัยนี้นะการรู้นี่ก็จะรู้ได้ด้วยการสอบถามจากพ่อค้าหรืออะไรต่างๆเดินบ่อยๆพ่อค้าเห็นเขาจำหน้าเราได้นะเราก็ซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่เขาอะไรอย่างนี้นะฮะเรารู้จักกันหลายคนอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยนะเพราะในแวดวงที่ผมอยู่เนี่ยนะมันก็เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมของการขายของประเภทอย่างเนี้ยนะฮะผมเดินไปเนี่ยหน้าพระลานเนี่ยก็จะมีร้านขายเหรียญอยู่ 3-4 ร้านนะครับถัดจากหน้าพระลานไปเข้าถนนท่าพระจันทร์ก็สองฝากฝั่งของริมฟุตปาดเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยของเป็นแผงปักแผงพระแผงเหรียญแผงจิปาถะไม่ต้องไปกันไปเรื่อยนะแล้วก็เดินมองเดินนู่นเดินนี่หยิบนู่นหยิบนี่ดูนู่นดูนี่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับมันถูกซึมซับไปโดยปริยายว่าโอเคอ่ะเราชอบสิ่งลักษณะอย่างเนี้ยอะไรประมาณนั้นนะครับโหไอ้ว่าแบบอาจารย์มีเหตุการณ์ที่ประทับใจหลายอย่างแน่เลยอะค่ะถ้าแบบว่าตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มมาค่ะทีนี้อะค่ะอ่ะอันนั้นอะเราทราบไปแล้วว่าอาจารย์มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่แบบอาจารย์ไปยืนมุงกับเขาด้วยแล้วอาจารย์ก็ค่อยๆเก็บสะสมขึ้นมาเนี้ยค่ะไอ้ว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยอาจจะอยากฟังว่าแล้วแบบมีเหตุการณ์ไหนที่แบบนอกจากการไปยืนมุงอะค่ะอาจารย์มีเหตุการณ์อื่นๆอีกไหมคะที่แบบตั้งแต่เริ่มสะสมมาแล้วอาจารย์ประทับใจมากๆเลยอะค่ะก็มีหลายอย่างนะความประทับใจนี่มันก็มีทั้งด้านบวกก็มีด้านลบก็มีอะไรเงี้ยนะฮะถ้าความประทับใจด้านบวกก็คือเรียกว่าบางทีเนี่ยเรารู้จักพ่อค้าเริ่มรู้จักพ่อค้าหลายคนเนี่ยพ่อค้าเขาก็รู้ว่าโอเคอ่ะเราซื้อของเนี่ยเราไม่เคยเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเดินผ่านร้านเข้าไปเนี่ยเขาก็จะกวักมือเรียกมาแล้วเขาก็จะยื่นเหรียญให้เราดูยื่นเหรียญให้เราดูหวังใจว่าเราคงจะซื้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คำตอบมาตรฐานของผมคือเฮ้ยไม่มีเงินว่ะเฮ้ยไม่มีเงินว่ะไอ้เจ้าพ่อค้าก็ดันรู้มากเลยอาจารย์ไม่เป็นไรไม่มีเงินไม่เป็นไรแม่ก็เอาหยิบเหรียญมาเนี่ยใส่กระเป๋าผมเลยบอกอาจารย์มีเมื่อไหร่ค่อยมาให้คิดดูแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าเหรียญนั้นราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็ไม่พูดสักคำหยิบเหรียญใส่กระเป๋าผมแล้วก็ดันหน้าดันหลังผมออกไปเลยไปจากร้านได้ละขายที่ไหนได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นความประทับใจในลักษณะอย่างไหนข้อหนึ่งก็อาจจะไว้เนื้อเชื่อใจว่าโอเคเราเป็นคนที่ไม่เบี้ยวกันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอันนี้มันก็เป็นความประทับใจซึ่งผมก็รู้สึกถ้าใครทำงี้ผมในมุมนึงผมก็รู้สึกเขาเฟรนลี่เรานะเขาเฟรนลี่กับเราเขาไว้ใจเราอันนี้มันก็เป็นความประทับใจที่ว่าเวลาเราไปยังไงเงี้ยทีนี้พ่อค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยนะผมไม่รู้เขาทำกับคนอื่นหรือเปล่านะแต่กับผมนี่มีหลายคนที่ก็ทำอย่างเงี้ยนะคือเขาคิดว่าเราไม่เบี้ยวเขานะเพราะฉะนั้นความประทับใจทางบวกกับพ่อค้าพวกนี้จะมีเยอะจะมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าเราสะสมอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็เวลาเขามีของอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยเขารู้ว่าเราเก็บทางนี้เราเก็บอย่างนี้เนี่ยเวลาเรามาปั๊บเนี่ยเขาจะดึงลิ้นชักแล้วก็หยิบเหรียญให้เลยโอ้รออาจารย์อยู่ตั้ง2อาทิตย์นะกว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถามแล้วเขาได้มีถามอาจารย์ไหมคะว่าแบบอาจารย์ดูอันนี้ก่อนไหมบอกว่ามีอันนี้เข้ามาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขาเอาไปเลย
เขาทุกอย่างอ่ะทำทุกอย่างที่จะขายผมให้ได้อะไรประมาณนั้นอ๋อนะฮะประมาณนั้นนะฮะผมก็ไม่รู้เขาเห็นผมเป็นอะไรนะเห็นผมเป็นเหยื่อหรือเห็นผมเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ผมก็บอกว่าคำตอบมาตรฐานผมไม่มีแล้วเงินหมดแล้วเขาก็ไม่ละความพยายามก็หยิบยัดใส่มือยัดใส่กระเป๋าไปแล้วก็บอกเขาไปสั่นไปได้แล้วมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นทางบวกอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งเรียนจบแล้วเนี่ยนะเขาย้ายสวนจตุจักรไปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ย้ายสู่ย้ายเขายกเลิกเขายกเลิกสนามหลวงแล้วนะก็ย้ายไปอยู่ที่สวนจตุจักรเป็นตลาดนัดจตุจักรนะพวกพ่อค้าทั้งหลายก็แห่กันไปอยู่ที่สวนจตุจักรก็เยอะไปเดินไปเดินมาเอาเจออีกแล้วเอาตายแล้วมาเจอกันที่นี่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นความน่าประทับใจนะส่วนใหญ่แล้วทางลบนี่แทบไม่มีความน่าประทับใจเนี่ยก็จะเป็นทางบวกมาตลอดนะครับก็เป็นอย่างนั้นเหมือนว่าพอเราแค่เปลี่ยนจากสถานที่นึงไปเป็นอีกที่นึงแต่ว่าแบบเหมือนคอมมูนิตี้ก็ยังเป็นแบบ คนที่แบบเราคุ้นเคยเหมือนเดิมถูกต้องครับคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็ยังเป็นแนวเดิมอยู่เอ้าเจอกันวันนี้เจอกันห่างตั้ง5เมตรเนี่ยกลัวผมไม่เห็นเนี่ยก็ตะโกนมาอาจารย์โอ้ผมก็ดังเนี่ยผมก็ตกใจเสียงใครวะหาตัวจนเจออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆนะผมถือว่าความรู้สึกที่ดีๆสำหรับสำหรับการสะสมนะครับมันเป็นอย่างนั้นไอ้ว่าเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าแบบว่าบางทีได้มีโอกาสพบเจออาจารย์ตามชมรมหรือว่าเจอตามสถานที่ที่เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งสะสมเนี่ยค่ะสามารถทักทายอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์ใจดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยหรือว่าแบบจะมีอะไรตอบถามเรื่องเหรียญนี่อาจารย์ก็สามารถตอบได้เต็มที่เลยค่ะครับคือผมเนี่ยมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งความคิดจริงของผมเนี่ยมันมีมานานนะคือหนึ่งไม่ใช่หนึ่งคือถ้าผมรู้อะไรคนอื่นต้องรู้เหมือนผมอันนี้คือความคิดของผมเลยนะถ้าผมรู้อะไรเยอะผมก็จะต้องถ่ายทอดให้เยอะที่สุด ผมจะไม่เคยปิดบังนะนอกจากผมตอบไม่ได้จริงๆว่าเฮ้ยตอบไม่ได้วะไม่รู้อะถ้ารู้แล้วจะมาบอกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ย ผมในแง่ผมเนี่ยคือนอกจากผมเป็นนักสะสมเนี่ยผมก็จะพยายามเป็นกึ่งๆนักวิชาการนิดหน่อยนะประมาณนั้นนะมีอะไรก็บอกมีอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มันเป็นลักษณะนิสัยของผมอยู่แล้วที่ว่าผมชอบแนวเนี้ยอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นครับหมายว่าพอเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงจุดเนี้ยค่ะได้รู้ไปแล้วว่าเหตุการณ์ที่อาจารย์เนี่ยประทับใจเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างทีนี้ค่ะมาถึงสิ่งสะสมส่วนตัวที่อาจารย์ประทับใจบ้างครับอาจารย์แบบตั้งแต่ได้แบบสะสมมาเนี่ยมีชิ้นไหนที่อาจารย์แบบประทับใจแล้วอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมคะจริงๆแล้วก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยนะมันก็มีอยู่จุดหนึ่งนะฮะคือจุดหนึ่งเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยกระสาบเนี่ยนะกระสาบคือกรมธนารักษ์เนี่ยเขามีเว็บไซต์เว็บไซต์เขาเรียกเราภาษาเราเขาเรียกเลย e catalog e ก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์นะก็จะมีสมาชิกเยอะสมาชิกคอเดียวกันก็คือสมาชิกที่ชอบสะสมเหรียญนะครับก็จะเข้าไปนะใครมีเหรียญอะไรมาโชว์ใครมีเหรียญอะไรไม่รู้เรื่องก็มาถามกันอย่างนี้งั้นนะฮะก็มันก็เป็นที่คึกคืนแล้วก็เป็นที่รวมกันของบรรดานักสะสมเยอะนะมีเป็นร้อยร้อยอ่ะผมว่าอาจจะมีหลายร้อยคนด้วยซ้ำนะก็รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้กันนะตอนนั้นแฮปปี้กันเพราะตอนนั้นเนี่ยเว็บของกรมเนี่ยก็น่าจะเป็นเว็บเดียวนะที่มีเกี่ยวกับเรื่องของเวียงกระสาบประมาณนี้นะจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ความโชคร้ายต่อมาก็คือว่าอยู่เว็บของกรมก็อยู่ได้ไม่นาน ก็ต้องปิดตัวไปนะการปิดตัวไปนี่ผมก็เข้าใจนะว่าเป็นเพราะว่าเป็นเว็บของก็เรียกว่าเป็นเว็บของทางราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมดูแลอะไรเนี่ยเขาก็ลำบากนะครับลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาคุกคิกเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้เพราะเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะฮะเพราะนั้นก็เลยในสุดก็เลยปิดตัวไปอีแคตตาล็อกก็เลยจบเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหลายก็ต้อง
ไม่รู้จะไปยังไงนะหลายคนก็ไปเปิดเว็บตัวเองส่วนใหญ่ขึ้นมาอะไรอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะมันก็เป็นผลติดพันกันมาตั้งแต่เว็บของกษัตริย์นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยครับเพราะนั้นไอ้จุดนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของการสะสมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการเดินเที่ยวเดินหาของอย่างเดียวละใช่ไหมก็มีเว็บไซต์มีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับผมก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วชิ้นไหนที่อาจารย์มีความประทับใจเป็นพิเศษบ้างไหมคะชิ้นไหนที่ผมมีความประทับใจเป็นพิเศษจริงๆแล้วมันก็มีค่อนข้างเยอะนะยิ่งจริงๆแล้วเนี่ย อย่างในของ e-catalog หรือของ e-catalog ของกษัตริย์เนี่ยผมก็มีความคิดตอนนั้นนะหลังจากที่โพสเหรียญอะไรไปนานๆจนกระทั่งเบื่อแล้วเนี่ยผมก็มานั่งนึกแล้วทำไมเราไม่คิดจะทำจัดลำดับเหรียญใช่ไหมไม่จัดลำดับเหรียญปกติเนี่ยบางคนก็มาถามมันหายากไหมมันอย่างงู้นอย่างนี้ไหมแล้วทำไมเราไม่คิดว่าเราลองจัดลำดับดูซะหน่อยสิว่ามันเป็นเหรียญที่หายากเนี่ยอันไหนหายากมากๆอันไหนพอหาได้อะไรเนี่ยก็พยายามสอบหาข้อมูลสอบหาอะไรเนี่ยนะก็จนพยายามมาจับจนได้ว่าสิบลำดับเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบหมุนเวียนหายากนะเหรียญตัวอย่างเหรียญที่ระลึกก็ยังไม่เอานะเหรียญหมุนเวียนอย่างเดียวหรือเหรียญที่ตกกระเป๋าปั๊บเจอเลยนะเป็นเศษสตางค์อยู่ในกระเป๋าอะไรประมาณนั้นก็พยายามจัดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอาสัก10อันดับก็พอนะเพราะว่ามันก็กำลังพอดีนะกำลังพอดีก็พยายามหาข้อมูลหาอะไรมาจัดลำดับนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จะล้าสมัยแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะมันก็ล้า10ปีแล้วเว็บ e-catalog ที่มันเปิดมาตั้งแต่ประมาณปี2552มันก็10กว่าปีแล้วนะประมาณนั้นแล้วก็ปิดไปเนี่ยนะดังนั้นผมก็พยายามจัดลำดับ10ลำดับขึ้นมามันก็รู้สึกว่ามันก็ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามว่านะอย่างนี้มันก็เข้าท่าดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็คนเก่าๆก็ดีละดีละจากนี้คนใหม่ๆก็รู้สึกว่าเวลาเขาเริ่มต้นในการหาของหรืออะไรสิ่งสะสมเนี่ยเขาก็จะได้มีแนวทางขึ้นมานิดหน่อยนะแนวทางขึ้นมานิดหน่อยว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย10ลำดับเนี่ยหายากแน่นอนครับถ้าหายากในราคามันก็ต้องสูงสักหน่อยประมาณนั้นนะฮะเพราะนั้นมันก็ไม่จะหาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความประทับใจเนี่ยในเหรียญที่อยู่ใน10ลำดับนี่ก็ถือว่าเป็นความประทับใจได้เหมือนกันนะครับนะต่อมาเมื่อเราเริ่มสะสมมานานๆเข้าเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันน่าที่จะมีคุณค่ามากกว่าความเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ก็มานั่งนึกกับตัวเองแล้วก็เนาะจริงๆแล้วผมก็ได้แนวคิดอย่างนี้จากคุณพ่อของคุณไอ้นี่แหละนะเพราะว่าทำประมูลอยู่บ่อยๆนะผมก็ประมูลเขาก็ทุกทีก็คนแน่นไปหมดอย่างนู้นอย่างนี้คนยกมายกมือกันเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยมันต้องมีเสน่ห์อะไรบางอย่างแล้วก็พยายามค้นหาดูเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยจับทางได้อีกนิดหน่อยว่าเนี่ยเหรียญที่มันจะหายากเนี่ยมันต้องประกอบองค์ประกอบมันมีอะไรนะอันที่หนึ่งแน่ๆเลยก็คือเนื้อโลหะนะฮะเนื้อโลหะนี่ต้องมาก่อนอันดับแรกถ้าคุณเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองทองแดงนิกเกิลเนื้ออะไรเนี่ยมันก็พื้นๆแต่ถ้าเป็นเหรียญเนื้อโลหะเป็นเงินหรือเป็นทองคำเนี่ยมันก็จะดูแล้วมีคุณค่าสูงขึ้นมานะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยมันต้องเป็นเนื้อโลหะที่มีค่าสักหน่อยแล้วก็พุ่งเป้าไปเป็นเนื้อทองคำอะไรเงี้ยนะเนื้อทองคำเสร็จแล้วก็เนื้อทองคำก็ต้องจี้ลงไปอีกตอนนี้ไอ้ตัวจี้ที่จี้ลงไปนี่ก็คือความสำคัญมากนะก็คือจำนวนการผลิตนะของเยอะแน่นอนครับคุณไปเดินตามเซเว่นคุณเจอนี่มันก็ไม่มีใครสนใจนักหนาใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันหายากสักหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหาเหรียญทองคำอะไรที่มันหายากยากหรืออะไรเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ผมประทับใจจริงๆแล้วผมพยายามสอดแสวงหาเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็น
เหรียญทองคำที่เหรียญทองคำที่ระลึกกันละกันเนี่ยเหรียญทองคำที่ลึกที่ค่อนข้างจะหายากสักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นอาจารย์คะอันนี้ไอ้ถามเพิ่มเติมนิดนึงอย่างในส่วนที่อาจารย์จัดอันดับเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่หายากอะค่ะอันเนี้ยไออยากทราบว่าตั้งแต่ตอนที่แบบอาจารย์เกิดไอเดียค่ะจนออกมาเป็น10อันดับอะค่ะอาจารย์ใช้ระยะเวลาในการรวบรวมนานไหมคะนานครับนานจนกระทั่งค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะผิดเท่าไหร่พอบอกได้ไหมคะว่ากี่ปีเออ2-3ปีเป็นอย่างน้อยครับอันที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณเริ่มจากศูนย์คือคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณจะทำสิ่งแบบนี้ไม่ได้เพราะอันที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องมีความรู้เรื่องเหรียญในระดับหนึ่งคุณต้องสะสมเหรียญมากพอในระดับหนึ่งและคุณเดินตลาดบ่อยพอที่จะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันหายากหาง่ายอะไรประมาณนั้นนะฮะมันก็จะต้องรู้จุดนี้ขึ้นมาให้ได้เพราะถ้าคุณไม่รู้จุดนี้เนี่ยมันก็จะจับไม่ได้และยิ่งณสมัยนั้นเนี่ยตำรับตำราว่าจริงแล้วก็ยังไม่ค่อยมากนะครับยังไม่ค่อยมากแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ข้อมูลก็ถึงแม้จะเป็นตำรับตำราข้อมูลก็ยังไม่มากพอนะไม่มากพอที่เราจะมายืนยันว่าโอ้ตัวนี้มันขายยากหาง่ายอะไรขนาดไหนนะครับก็จะครับก็จะมีนะของตำราก็คือของอาจารย์สถาพรก็มีนะครับของอาจารย์สถาพรซึ่งอันนั้นณเวลานั้นก็ถือว่าเป็นตำราที่น่าจะดีที่สุดอะนะครับก็คือตำราพวกกระสาบไทยของหมอสถาพรนะครับประมาณนั้นอันนั้นผมก็หยิบมาดูนะหยิบมาดูจนเปื่อยอะก็ว่ากันง่ายๆนะดูบ่อยนะบ่อยครับถือเป็นข้อมูลภาคข้อมูลที่ผมก็ยังใช้ประโยชน์ได้อันนี้ไอถามเพิ่มนิดนึงค่ะคือหลายๆท่านนะคะได้มีโอกาสเห็นรูปที่อาจารย์ทำเป็น10อันดับน่าจะเคยเห็นจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากในหลายๆที่อะค่ะเพราะว่ารูปชุดนี้จะเป็นอะไรที่โด่งดังมากแล้วก็ไออยากถามความรู้สึกอาจารย์ว่าอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบว่าเหมือนหลายๆท่านเนี่ยเห็นได้รับแรงบันดาลใจจากการที่แบบเราทำ10อันดับเหรียญหมุนเวียนหายากขึ้นมาอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะคือจริงๆความรู้สึกผมไม่ได้ดีใจแต่ผมพอใจที่ทุกคนรู้นะครับนี่อันนี้คือด้านหลักของผมผมไม่ได้ดีใจว่าเออของผมทำแล้วมันได้รับความนิยมผมไม่ได้คิดแต่ผมคิดว่าเออผมทำแล้วเนี่ยมีคนพอใจแล้วเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมถือว่าผมประสบความสำเร็จละนะ mm-hmm. ความสำเร็จผมไม่ได้เรื่องของการดีใจแต่เป็นเรื่องที่ว่าโอเคเขาสามารถนำไปใช้ได้ประมาณนั้นนะอันนั้นคือสิ่งที่ผมจะรู้สึกพอใจมากที่สุด mm-hmm. จะเป็นอย่างนั้นครับเหมือนเพราะว่าวันที่เราได้ไอเดียขึ้นมาเนี่ยคือเราก็อยากจะแบบไม่อยากเก็บความรู้นี้ไว้กับตัวเพื่อแบบเหมือนถ่ายทอดต่อไปในลักษณะนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ายังคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขามักจะห่วงวิชาซึ่งผมคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าใช่นะเออถ้าคุณรู้คุณต้องเผยแพร่สิถ้าคุณรู้อยู่คนเดียวแล้วมันยังไงแล้วมันคุณจะเก่งอยู่คนเดียวแล้วคุณเอาความเก่งคุณไปทำอะไรได้นักหนาโอ้ไม่ใช่คุณเก่งคนเดียวมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกแต่ถ้าเกิดคุณสร้างคนเก่งให้ได้สัก10คน100คนเนี่ยอันนี้สิมันได้ประโยชน์เยอะกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดเพราะนั้นผมก็คิดว่าเออถ้าผมรู้อะไรผมก็จะบอกแล้วผมก็จะบอกหมดนะผมจะไม่มีอะไรอย่างงู้นอย่างงี้เพราะอันที่1คือ1ผมไม่ใช่พ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยนะผมเป็นนักสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเงินเรื่องทองการค้ากำไรมันก็ไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเรามีทุกอย่างผมบอกบทอะไรประมาณเนี้ยนะอยากรู้อะไรถามเชิญเลยนะตอบได้ตอบไม่ได้ก็ขอติดไว้ก่อนอะไรประมาณโอ้ไอ้ฟังเรื่องราวของอาจารย์มาจนถึงตอนเนี้ยไอ้ว่ามีคือถ้าต่อเวลาให้อีกนี่คือแบบอาจารย์มีหลายมุมให้แบบเพื่อนๆได้ฟังแน่นอนเลยค่ะครับครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามทำอะไรหลายๆอย่างนะฮะเช่นว่าเวลาผมได้เหรียญมาเหรียญนึงเนี่ยผมก็พยายามหาเสน่ห์ของเหรียญ นั้นนะแล้วผมก็พยายามถ่ายทอดออกมาเสร็จแล้วก็ผมก็เอามาลง
นะแล้วผมก็เรียกว่าผมก็ต้องซื้อกล้องมาเพื่อถ่ายรูปเนี่ยถ่ายให้มันดีที่สุดอะไรประมาณเนี่ยนะแล้วก็เอามาเผยแพร่นะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมก็ถือว่าผมได้สะสมในสิ่งที่ผมชอบและผมก็ยังได้บางครั้งก็ได้ให้ประโยชน์กับนักสะสมคนอื่นๆได้อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าผมพอใจในจุดนี้นะผมพอใจในจุดนี้ครับจะเป็นยังไงอย่างในฐานะที่อาจารย์มีการสะสมมาเป็นระยะเวลานานมากเลยอะค่ะทีนี้อยากทราบว่าความแตกต่างระหว่างสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนะคะในมุมของอาจารย์รู้สึกว่ามีตรงไหนที่ต่างไปบ้างมันต่างกันเยอะตรงที่การสื่อสารสมัยก่อนผมเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรใช่ไหมฮะโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีนะฮะคอมพิวเตอร์ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยแล้วมันไม่คล่องตัวเดี๋ยวนี้คุณอยากรู้อะไรคุณเซิร์ชหาในแว็บเดียวมันก็ขึ้นมาให้คุณเลือกให้คุณดูได้หยดสมัยก่อนไม่มีนะกว่าผมจะรู้เรื่องอะไรบางเรื่องบางครั้งต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะรู้กว่าจะอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสน่ห์ของผมก็คือว่าผมจะภูมิใจมากเลยที่ผมมีโอกาสเข้าไปในโรงกษาปณ์แล้วก็จะพอใจมากที่จะเข้าไปดูการผลิตเหรียญในกระสาบนะอันนั้นคือสิ่งที่ผมภูมิใจมากแล้วผมก็พยายามมองพยายามนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะหาคำตอบหลายอะไรหลายอย่างเพื่อการเอาไปวินิจฉัยเหรียญนะวินิจฉัยเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเสน่ห์ของเหรียญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ความต่างความไม่เหมือนความหายากหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเหรียญอยู่เหรียญนึงเนี่ยโอ้เหรียญนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่คุณหาคำตอบไม่ได้ว่ามันไม่เหมือนเพราะอะไรทั้งที่มี10เหรียญ100เหรียญมันก็เป็นอย่างนี้หมดไอ้พวกเหรียญคุณเหรียญเดียวเหรียญที่มีอยู่เหรียญนึงเนี่ยนะแกะจากถุงใหม่ๆของภาษาเนี่ยเทมาเนี่ยเฮ้ยเรื่องมาเหรียญเอ้าเหรียญนี้ทำไมไม่เหมือนมันไม่เหมือนเพราะอะไรอันนี้มันคือคำถามถ้าคนไม่รู้ก็จะเกิดความสงสัยแล้วก็ไม่รู้จะไปถามใครมันก็จบแค่ความไม่รู้เนี่ยอะไรประมาณนั้นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยผมบอกเป็นผมเนี่ยผมไม่ชอบผมต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผมก็พยายามซอกแซกไปถามคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้ใครจะบอกได้ยังไงก็ถามหมดเลยใครบอกได้ก็ยกมือไหว้ก็ขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะเป็นคนสไตล์อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงคือจริงๆแล้วผมก็อยากให้หลายๆคนที่เป็นนักสะสมเนี่ยควรจะมีความคิดคล้ายๆผมเนี่ยอยู่สักส่วนหนึ่งก็ผมก็ถือว่าโอเคละนะฮะบางคนสะสมก็ขอให้มีขอให้อวดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเอ้ยจะมีจะอวดเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องรองนะอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณมีแล้วคุณสามารถตอบคำถามได้หลายๆอย่างแล้วคุณสามารถจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณมีนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วมันเกิดขึ้นมาเพราะมันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็คือการเรียกว่ามีแล้วก็มีอย่างมีความรู้ไอ้ตัวนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมจะแฮปปี้มากถ้าผมเจอกับคนที่ชอบถามซอกแซกซอกแซกซอกแซกมันก็เหมือนผมแหละผมสมัยก่อนผมก็ไม่รู้ผมก็ต้องถามแต่ไอ้คำถามพื้นๆผมก็จะไปถามทำไมในเมื่อผมมองปั๊บผมก็ตอบตกตัวเองได้แต่คำถามบางอย่างมันต้องซอกแซกถามมันเกิดจากอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นั่นแหละครับก็จะเป็นอย่างจริงแล้วฟังอาจารย์เล่ามาก็จะได้แบบเหมือนมุมคิดหลายๆมุมมากๆเลยนะคะไอ้ว่าแบบแต่ละท่านที่ฟังเนี่ยก็จะได้มุมคิดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการสะสมของแต่ละท่านนะคะทีนี้ค่ะจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ไอ้ว่าหลายๆท่านอะอาจจะอยากทราบเหมือนกันว่าในฐานะที่อาจารย์นะคะสะสมมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยอาจารย์ได้แง่คิดอะไรกับการสะสมบ้างคะในส่วนตัวของอาจารย์เองค่ะแง่คิดก่อนจะไปถึงแง่คิดเนี่ยมันคือสะสมเพราะอะไรสะสมเพราะชอบสะสมเพราะมีความสุขสะสมเพราะเมื่อหยิบสิ่งที่เราสะสมมาดูเนี่ยเรารู้สึกพอใจนะครับต่อมาก็มันจะมีแง่คิดคืออะไรมันก็จะมีคำถามตามมาอีกว่าไอ้สิ่งที่เราสะสมเนี่ย1มันเป็นของแท้ไหมนะฮะ2มันสวยที่สุดแล้วหรือยัง
เนี่ยเพราะเราบางครั้งเราไม่มีตัวเปรียบเนี่ยบางอย่างเหรียญบางอย่างมันอาจจะต้นกำเนิดก็ไม่สวยมาแล้วอะไรประมาณนี้นะหรือบางอย่างต้นกำเนิดสวยแล้วก็มาใช้จนสึกจนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแง่คิดของผมก็คือว่าอะไรที่ผมมีเหรียญที่หนึ่งเนี่ยผมก็จะต้องมีเหรียญที่สองอาจจะมีเหรียญที่สามนะอาจจะมีถึง10เหรียญก็ได้นะซื้อมาเก็บแล้วก็ว่างๆก็เอามานั่งเรียงแล้วก็ส่องทีละเหรียญส่องทีละเหรียญหาความต่างหาความเหมือนหาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเมื่อเรารู้สิ่งนี้มากๆเนี่ยมันก็จะเป็นแนวความคิดซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่ได้ในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งว่าโอเคสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นอย่างนี้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 ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การสะสมแล้วเนี่ยมันได้แง่คิดอะไรผมก็บอกมันได้แง่คิดในเรื่องของถ้าสะสมเพื่อโชว์ว่าฉันมีอย่างเงี้ยอันนี้ผมถือว่าเป็นประเด็นรองแต่ถ้าสะสมแล้วเนี่ยสะสมอย่างมีหลักการสะสมอย่างมีเหตุสะสมอย่างมีผลและสามารถที่จะเผยแพร่ได้สามารถตอบคำถามได้อันนั้นผมถือว่าเป็นจุดที่สำคัญซึ่งนักสะสมควรจะต้องมีครับจะเป็นเหมือนคือถ้าเรารู้ว่าเราจะเก็บสะสมไปทำไมมันจะทำให้แบบว่าสิ่งที่เราเก็บนี่แบบเหมือนอยู่กับเราไปได้นานๆด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับเพราะนั้นสิ่งสะสมของผมเนี่ยทุกเหรียญไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงจะสวยหรือไม่สวยมีความหมายทั้งนั้นนะครับมีความหมายทั้งนั้นเพราะนั้นผมก็ถึงว่าเหรียญไม่สวยถามว่ามีความหมายสำหรับผมไหมผมมีความหมายสิมันก็คือสะพานที่เชื่อมไปต่อถึงเหรียญที่สวยกว่าแล้วมันก็เป็นหนึ่งในหลายๆเหรียญซึ่งเราก็พิสูจน์แล้วว่าโอเคเหรียญที่แท้เหรียญที่ดีเหรียญที่อย่างนี้อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้เพราะนั้นเหรียญทุกเหรียญสำหรับผมเนี่ยที่ผมเก็บเนี่ยมีความหมายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นราคาถูกหรือราคาแพงนะครับจะเป็นอย่างนั้นครับคือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะสื่อสารก็คือมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าแต่ว่าใช่ครับอยู่ที่แบบเหมือนคุณค่าที่แบบเรามอบให้กับเหรียญ นั้นๆถูกต้องครับมอบให้กับเหรียญ นั้นแล้วก็มอบให้กับคนอื่นก็คือจะอะไรก็สุดแต่นะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาผมเห็นน้องๆหรืออะไรเนี่ยเวลาโพสเหรียญหรืออะไรเนี่ยก็บางคนส่วนใหญ่แล้วโพสมักจะโพสเพื่อที่จะโชว์เหรียญแต่ผมบอกถ้ามากกว่านั้นเนี่ยคุณโพสเพื่อโชว์เหรียญถูกต้องแต่โพสเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ได้เห็นสิ่งที่คุณโชว์นะหรือมีคำถามในการโพสว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะอะไรประมาณเนี่ยเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แล้วมันก็คือสิ่งที่มันจะเพิ่มพูนปัญญาแล้วก็ให้คนเนี่ยมีเหตุผลมาถกกันซึ่งกันและกันอันนี้ผมชอบในสไตล์นั้นฮะ คือไม่ใช่ว่ามีแต่เหรียญแล้วก็โชว์ว่าฉันมีเองมีไหมถามแค่นี้เองมีไหมล่ะเนี่ยเหรียญนี่หายากนะแพงนะอะไรเงี้ยผมบอกคำถามอย่างนี้นี่ผมเฉยๆผมก็ไม่ค่อยได้ให้คุณค่าของคำถามนี้สักเท่าไหร่จะเป็นอย่างนั้นหมายว่าเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่นะตอนนี้ค่ะน่าจะได้แบบเหมือนมุมคิดต่างๆนานาจากอาจารย์เนี่ยไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวมาถึงคำถามสุดท้ายก่อนที่การบทสนทนาวันนี้จะจบดีกว่าค่ะก็อยากให้อาจารย์นะคะช่วยแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นกำลังจะศึกเริ่มต้นจะเก็บสะสมเหรียญนะคะว่าอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างแล้วก็และสำหรับผู้ที่แบบสะสมมาสักพักแล้วค่ะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างคะมีสองคำครับตอนนี้คือคำถามนี้มันย้อนโยงกลับไปนิดนึงที่ว่าและสะสมไปเพราะอะไรนะคำถามนี้คือคำถามที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เขาไม่ใช่นักสะสมก็อาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าความชอบของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันนะอะไรประมาณนี้นะนั่นก็ถามว่าสะสมไปอะไรผมก็มักจะให้แนวคิดว่าคุณรู้ไหมถ้าคุณมีเงินเยอะคุณเอาเงินคุณไปทำอะไรหนึ่งคุณต้องคิดถึงว่าคุณจะต้องไปฝากเงินที่แบงก์อันที่สองถ้าคุณมีหัวมากขึ้นคุณก็ต้องเอาไปลงทุนอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็บอกเนี่ยข้อที่สองนี่คุณพูดถูกนะเอาไปต้องเอาไปลงทุนเพราะว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนักศึกษาบอกเกี่ยวสิ
การสะสมในเงินสดคือการลงทุนประเภทหนึ่งผมก็มักจะพูดอย่างนี้นะประเภทหนึ่งสมมติผมบอกสมมติง่ายๆเลยนะกระสาบเขาเปิดให้แลกเหรียญเนี่ยราคาหน้าเหรียญเลยราคาพาเนี่ยนะคุณไปแลกมาเลยถุงหนึ่งเนี่ยถุงหนึ่งสมมติเหรียญ10บาทแลกมา100เหรียญกับ 1,000 บาทแลกมาถุงหนึ่งราคา 1,000 บาทผมถามว่าคุณแลกมา 1,000 บาทเนี่ยแล้วถ้าคุณเก็บไว้สัก1ปีหรืออาจจะ2ปีคุณเอาไอ้ถุงหนึ่งของคุณ 1,000 บาทคุณเอาไปขายต่อพ่อค้าผมถามต่อว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่ผมก็เชื่อว่าถุงนี้ผมก็ต้องได้สัก 1,200 1,300 1,400 1,500 ใช่คุณพูดถูกเลยเพราะฉะนั้นในการสะสมคุณต้องสะสมอย่างคนที่ฉลาดฉลาดคือฉลาดที่จะเลือกเก็บเลือกซื้อเลือกหาในสิ่งที่มันจะมีมูลค่าสูงได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่ๆก็คือว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าถุงนึงเนี่ยยังไงผมไม่มีทางขาดทุนเพราะหน้าเหรียญก็ตราไว้ว่า10บาทนะคุณจะไปขายใคร9บาทนะไม่มีหรอกอย่างเก่งคุณก็ไปคืนคลังคุณก็ได้10บาทเหมือนเดิมกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีทางได้ต่ำกว่า10บาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเป็นการการันตียืนพื้นว่าคุณไม่มีทางขาดทุนคุณอาจจะขาดทุนดอกเบี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเก็บเนี่ยเอาว่าเนี่ยถุงนึงเนี่ยคุณไปขายปีหน้าอ่ะถึงว่าอย่าง10บาทเนี่ยมันขายได้12บาทผมถามว่ามันได้กำไรมั้ยโอ้ก็แน่นอนได้กำไรดีกว่าแบงค์ไว้ดีกว่าใช่มั้ยกำไรตั้ง 20-30% เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วไปฝากแบงค์กำไร 1-2% เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเนี่ยอันนี้ผมก็บอกว่านี่การสะสมอย่างเป็นการลงทุนคุณสามารถทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เก็บเนี่ยคุณเลือกเก็บเลือกที่จะเก็บอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือการสะสมอย่างการลงทุนนะครับฮะตอนนี้สำหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็มีหลายประเภทใช่ไหมฮะตั้งแต่เริ่มอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยนะสมมติเทียบกันเหมือนการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ถามว่าอันที่หนึ่งนี่คือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะสะสมเพราะอะไรคุณต้องถามตัวคุณเองนิดนึงไม่ใช่ไปเห่อตามกระแสใช่ไหมฮะเห่อตามกระแสเอ็งมีเปล่าไม่มีไม่มีก็ต้องไปวิ่งหาซื้อมาจะได้มีเขาบ้างบอกอันนี้คุณยังไม่ตอบคำถามกับตัวเองเลยว่าคุณสะสมไปเพื่ออะไรถ้าคุณสะสมตามคำพูดของเพื่อนๆอันนี้ผมก็ถือว่าไม่ใช่มันยังเป็นการสะสมที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวอันนี้คือความผิดของผมเพราะนั้นการสะสมเนี่ยมันเริ่มต้นคืออันที่หนึ่งคุณต้องถามคำถามตัวเองว่าคุณชอบไหมถ้าคุณชอบคุณสะสมแล้วคุณจะสะสมแบบไหนคุณคำถามตามมันก็จะมีตามมาเป็นชุดๆเรื่อยๆผมสะสมอย่างเดียวเพราะผมชอบผมไม่ใช่พ่อค้าผมก็จะไม่ขายอันนั้นก็คือคุณเป็นนักสะสมแท้ๆอะไรประมาณนั้นนะหรือผมก็สะสมเยอะๆเข้าผมก็ออกตัวบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้อย่างงี้นะอันนั้นคุณก็ทั้งเก็บทั้งขายนะรู้บอกโอ้ผมไม่หรอกผมซื้อมาผมขายหมดผมซื้อมาผมขายหมดอันนั้นพอคา 100% มันก็มีหลากหลายประเภทใช่ไหมฮะแต่ทุกคนเนี่ยก็มาด้วยการลงทุนทั้งนั้นผมว่าทุกคนเนี่ยคุณกว่าคุณจะได้เหรียญมาเหรียญคุณไม่ได้ไปขโมยใครมาคุณก็ต้องซื้อใช่ไหมคุณไม่ได้แลกซื้อจากกษัตริย์ก็ดีคุณก็ต้องไปซื้อจากพ่อค้าไม่ซื้อจากพ่อค้าคุณก็จะต้องไปอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อย้ายได้มามันต้องคุณมีการลงทุนทางนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยเมื่อมันเป็นการลงทุนแล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้กำไรจากมันเพื่อได้ด้วยอะไรนะผมคิดว่าจุดหลักของผมเนี่ยแค่ความภูมิใจและความพอใจในการเก็บเหรียญเท่าที่คุณชอบเนี่ยผมก็ถือว่าอันนี้กำไรมหาศาลแล้วมันเป็นยาวิเศษในชีวิตของคุณที่คุณที่คุณมีสิ่งที่คุณชอบและคุณเอามาดูเมื่อไหร่ก็ดูได้มันไม่ได้ร้องหิวข้าวมันไม่ได้คิดอะไรต่างๆแล้วมันเป็นของคุณนานวันเข้ามูลค่ามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็บอกไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณสะสมแล้วคุณขาดทุนนะเพราะมันจะมีหลายคำถามที่บอกสะสมมาทำไมสะสมไปแล้วขาดทุนเหรียญก็ไม่เห็นค่อยขึ้นค่อยขึ้นก็บอกว่าอ้าวถ้าเหรียญไม่ค่อยขึ้นแล้วนี้อย่างนี้กระสาบตีเหรียญออกมาแล้วไปขายใครอ่ะให้ใครแลกใช่ไหมผมก็บอกอ้าวก็นั่นเขายังตีกันเยอะแยะไปหมดนะทีเราเป็นแสนเป็นล้านเหรียญออกมาก็เห็นก็หมดเหรียญก็หมดก็ถามว่าอ้าวแล้วคนที่เขาเก็บไปเขาเก็บไปทำอะไรอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนมันก็มีวิถีทางใช่ไหมจะเก็บอย่างเดียวจะเก็บบ้างสะสมบ้างขายบ้าง
ึงจะขายอย่างเดียวอะไรมันก็สุดแล้วแต่คนจะคิดกันไปเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มสะสมเหรียญใหม่ๆเนี่ยมันก็จะต้องคำนึงถึงจุดที่ผมบ่านี่ว่าโอเคคุณจะสะสมอะไรต้องบอกอ๋อผมสะสมเพราะหนึ่งผมมีเงินแล้วผมชอบอ่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้คิดจะขายอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอ่ะอย่างนั้นคุณไปเลยนะเหรียญนี้คุณเปิดแคตตาล็อกเลยนะมีจำนวนการผลิตเท่านี้มันน้อยมันแค่นี้ราคามีมูลค่าเท่านี้ทีนี้คุณเดินไปเลยถือโพยไปเลยไปจี้ถามร้านพ่อค้าเลยมีไหมอ่ะอันนั้นก็จบถ้ามีคุณก็ซื้อมาแล้วก็จบไปสำหรับคุณมันก็มีอยู่เท่านั้นถ้าคุณจะเอาเท่านั้นมันก็ได้เท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นเช่นว่าโอเคเรามีนะเป็นของสวยนะคนอื่นไม่มีแต่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาในอนาคตเมื่อมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาในอนาคตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเมื่อไหร่ที่คุณออกมาโชว์หรือออกมาแสดงเนี่ยทุกคนก็จะโอ้ของตัวนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะจำได้หมดนะจะจำได้หมดอ๋อเหรียญนี้อ๋ออยู่กับคนนี้เหรียญนี้ของคนนี้มันกระทั่งเหมือนกับรูปถ่ายของผมเนี่ยทุกคนก็รู้หมดว่าผมไม่เคยเซ็นชื่ออะไรรูปถ่ายไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์ของผมแม้แต่ตัวเดียวไม่เคยมีชื่อผมอยู่ในรูปถ่ายผมถ่ายมาจริงๆแล้วรวมๆในคอมพิวเตอร์ผมจะมีรูปของผมรูปที่ผมถ่ายไว้จะเป็นหมื่นเหรียญหมื่นภาพเพราะฉะนั้นผมถ่ายทุกแง่ทุกมุมเหรียญนึงเนี่ยผมถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายเก็บเอาไว้นะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าหามาดูในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแบบนี้เนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่ต้องโฆษณาแต่ทุกคนก็จะรู้ได้อ๋อรูปนี้เป็นรูปของในขอถ่ายมาอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าถ้าใครจะเป็นนักสะสมแล้วนักสะสมจะเอาดีจริงๆเนี่ยคุณต้องไปหาซื้อกล้องดีๆมาแล้วก็มาถ่ายนะคุณจะไปมัววิ่งถ่ายรูปละ30 40บาทผมบอกโอ้ยคุณถ่ายสัก100รูปคุณก็ซื้อกล้องได้ตัวแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะประมาณนั้นเพราะนั้นคุณก็ลงทุนในหัดถ่ายผมก็บอกผมก็เหมือนกันเกิดมาผมเคยถ่ายรูปที่ไหนจริงๆผมก็ต้องไปเก๊ะๆกังๆไปซื้อแล้วถามนู่นถามนี่กับคนขายกล้องนะถ่ายแล้วก็เอามาใช้นะมันก็ยังใช้งานได้ก็มันก็ไม่ดื้อไม่ร้องอะไรทั้งสิ้นนะก็ถ่ายไปได้เรื่อยๆนะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของถ้าใครกำลังจะเริ่มต้นสะสมแล้วถ้าสำหรับคนที่สะสมมาสักระยะหนึ่งแล้วอะคะอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างคะสิ่งที่ผมมักจะเจอกับคนที่สะสมมาสักระยะหนึ่งก็คือหนึ่งเริ่มมีของเยอะละของซ้ำกันก็อยากจะออกตัวนะก็คือออกการออกตัวนี่ง่ายๆคือว่าขายเหรียญที่มันสวยน้อยหน่อยใช่ไหมไม่ค่อยสวยขายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของการออกตัวในการเรียกว่าคนสะสมขนาดสะสมมานานพอสมควรก็น่าจะต้องมีเหรียญเยอะนะคุณจะตั้งตัวเป็นทั้งขายทั้งสะสมอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันก็จะมีคือพ่อค้าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามีเลือดนักสะสมอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะนะคือไม่ใช่ว่าคุณจ้องจะขายท่าเดียวอันนั้นผมว่ามันนั้นเนี่ยคุณไปขายหมูปิ้งดีกว่าคุณไปขายอย่างอื่นดีกว่าคุณไม่ต้องมาขายของสะสมขายของสะสมนี่แสดงว่าคุณต้องมีใจรักมันพอสมควรเหมือนกันนะไม่งั้นคุณจะคุณคงไม่เก็บรักษามันมานานขนาดนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณต้องออกตัวเพราะความจำเป็นออกตัวเพราะคุณต้องการเงินไปโปะเพื่อที่จะซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มขึ้นมาหรืออะไรต่างๆมันก็เป็นแนวคิดที่ทำที่เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนระดับที่สะสมมาพอสมควรแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงคิดคล้ายๆที่ผมเป็นอยู่นี่แหละผมก็ถือว่าผมก็ไม่ได้สะสมอะไรมายาวนานมากมายนักหนาผมก็ยังคงต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับคนอื่นเขาก็เรียนรู้เหมือนกันสุดแต่โอกาสที่เขาจะเรียนรู้เนี่ยมันจะมีมากน้อยแล้วมันต่างกันอะไรขนาดไหนแต่สิ่งสำคัญคือต้องใฝ่รู้ความรู้มันไม่ลอยมาเฉยๆให้คุณเห็นหรอกคุณต้องใฝ่รู้ก่อนถ้าคุณใฝ่รู้แล้วคุณจะเริ่มต้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้แล้วคุณก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนักสะสมรุ่นกลางๆนี่ก็คือหมายถึงเก็บมานานพอสมควรเนี่ยเขาก็จะมีนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะนักสะสมพวกนี้นะจะต้องมีตู้เก็บเหรียญเหมือนกับของผมเนี่ยแรกๆเนี่ยนะก็สะสมนะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก
็บเป็นระเบียบนะจดอย่างดีเลยนะเหรียญนี้ซื้อวันนี้เวลานี้ได้เวลาในราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เผื่อบางทีเขียนชื่อร้านหนึ่งชื่อมาจากร้านนี้ร้านนี้เขียนหมดนะละเอียดเนี่ยนะใช่ไหมนี่นานๆไปเนี่ยมันจะไปละเอียดอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะของมันก็เริ่มเยอะขึ้นเนี่ยบางทีได้เหรียญมาก็ไม่รู้วางนะวางแปะไว้เนี่ยมันก็เลยวางแปะไม่รู้ตั้งกี่แปะไม่รู้เนี่ยไปตามโต๊ะตามตู้ตามทุกงอทุกมุมแล้วนี่ก็กลายเป็นที่เก็บเหรียญหมดมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีอาการคล้ายๆผมนี่แหละนะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือสะสมแล้วเนี่ยมันก็เลยจะต้องบางครั้งก็ต้องทยอยออกตัวไปบ้างซึ่งผมก็ถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างน้อยสุดก็แบ่งเบาภาระเราไปหรือบางทีเราก็จะได้ไปเก็บหาเรียนอย่างอื่นๆขึ้นมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยผมจะเก็บเหรียญซ้ำๆกันค่อนข้างเยอะอย่างเหรียญเก่าๆผมเนี่ยเก็บเยอะฮะเหรียญรัชกาลที่5ที่6ที่4เก็บเยอะครับเก็บที่มันซ้ำกันเนี่ยนะเก็บบางทีเก็บไม่ไอ้ที่ซ้ำนี่ไม่ต่ำกว่า10เหรียญทั้งนั้นเลยนะ10เหรียญ10เหรียญ20เหรียญเก็บมานะในรอสอเดียวกันเก็บมาถึงเวลาผมสบายใจผมก็จะหยิบมาส่องทีละเหรียญทีละเหรียญทีละเหรียญส่องเพื่ออะไรส่องเพื่อหาจุดต่างๆนะหาจุดต่างๆเพื่อที่จะเอามาประกอบในการเขียนว่าเหรียญนี้นะมันเป็นอย่างนี้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 อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นการหาความรู้ใส่ตัวแล้วก็นำไปเผยแพร่นะครับนั้นเหรียญผมนี่ที่มันเยอะก็เพราะมันซ้ำด้วยนะเยอะบางทีไม่รู้จะยังไงเทใส่กระป๋องเขียนติดข้างกระป๋องอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นอาการอย่างนั้นโอเคค่ะอาจารย์วันนี้ไอ้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านที่ได้ฟังอาจารย์ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ค่ะก็ได้รับมุมคิดไปหลายอย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็เส้นทางการสะสมของอาจารย์ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งไอ้เชื่อว่ามีหลายๆท่านเนี่ยคิดถึงอาจารย์เนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยทำให้แบบไม่สามารถไปเจอตัวได้ก็วันนี้ไอ้รู้สึกแบบขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อาจารย์สละเวลามาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเล่าเรื่องพันเหรียญดีคอลเลกเตอร์ในวันนี้ซึ่งเป็นเทปที่พิเศษมากๆเลยค่ะยังไงต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะครับผมค่ะแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอยากฟังท่านไหนเป็นพิเศษอะค่ะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้รวบรวมและทาบทามแต่ละท่านมาให้ค่ะวันนี้ไอกับอาจารย์อนบต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ